เอาความลำบากในอดีตเป็นครูเปิด6ดาราร่ำรวยขึ้นจาก2มือพื้นฐานครอบครัวไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลือกเส้นทางความสำเร็จมุ่งมั่นในชีวิตหนักเอาเป่าสู้จนสามารถเก็บเงินสร้างฐานะมีหน้ามีตาในสังคมซื้อบ้านให้กับพ่อแม่หลังละ10ล้านได้ครับอันดับที่6เบกกี้ศรีธัญญาเหลือตัวคนเดียวตั้งแต่อายุ16ปีไม่เคยเจอพ่อแท้ๆสร้างตัวจนร่ำรวยไม่หวังพึ่งบุญเล่าอดีตมีคนมาบอกว่าเราไม่ใช่ลูกพ่อรู้ความจริงว่าเขาคือพ่อเลี้ยงแม่เลยแยกให้ไปอยู่บ้านอีกหลังในรั้วเดียวกันพอคุณแม่เสียไปก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเลือกที่จะสู้ด้วย2มือของตัวเองตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินซื้อบ้านเงินสด10ล้านขับรถหรูมีชีวิตที่แฮปปี้เก่งมากๆครับอันดับที่5โอภัคจิราเคยอยู่ห้องเช่าหลังคารั่วสู่มาดามร้านทองหัวเซ็งเฮงอดีตบ้านเคยล้มละลายครับจึงต้องช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ก่อนตัดสินใจสมัครมิสฟิวเจอร์โมเดลคอนเทสต์และมิสมอเตอร์โชว์โดยที่ตอนนั้นไม่มีพี่เลี้ยงและประสบการณ์เลยแหละครับแต่มีความมุ่งมั่นและอยากทำเพื่อครอบครัวเท่านั้นด้วยหน้าตาและความสามารถทำให้เธอนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศจนเข้าอยู่ในวงการบันเทิงมีชื่อเสียงและพบรักกับสามีชีวิตดีน่าชื่นชมครับอันดับที่4หนูเล็กกากะนักแสดงตลกมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ตลกครับรับจ้างทำนาเข็นอิฐหาเงินส่งตัวเองเรียนเจ้าตัวบอกว่าอาหารที่ดีที่สุดสมัยนั้นคือไข่เจียวไม่เคยท้อต่อโชคชะตาจนมีโอกาสเข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงเต็มที่กับทุกงานไม่เคยดูถูกเงินน้อยเก็บหอมรอมริบจนสามารถซื้อบ้านหลังละ10ล้านให้กับพ่อแม่ได้สำเร็จครับอันดับที่3เอสุภชัยจากนักแสดงตัวประกอบสู่นักปั้นเงินล้านตอนเด็กๆอาศัยอยู่นครศรีธรรมราชลำบากมากบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ใฝ่ฝันอยากเป็นดาราอยากเข้าไปอยู่ในจอทีวีตัดสินใจไปเรียนที่กรุงเทพได้เล่นเป็นนักแสดงสมทบก็ผันตัวมาเป็นผู้จัดการเพราะว่าซุปตาอั้มเพื่อนสนิทแนะนำเทหมดหน้าตักครับปั้นเด็กในสังกัดดังเป็นผู้แตกปัจจุบันอยู่คฤหาสน์หลายร้อยล้านนะครับอันดับที่2เป้ยปานวาดตอนเด็กๆไม่มีแม้เงินซื้อของเล่นครับอยู่ห้องเช่ากับแม่แค่2คนจนมาเป็นนางร้ายชื่อดังประสบความสำเร็จมีครอบครัวสมบูรณ์แบบอย่างทุกวันนี้บอกเลยว่าเธอรู้สึกน้อยใจในชีวิตแสนลำบากต้องตื่นเช้ามาหยอดขนมปอกมะพร้าววันละ30ลูกทุกวันครับอยากได้อะไรแม่ก็ไม่มีเงินซื้อให้แต่พอโตมาก็ได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าเพราะมันสอนให้เธอรู้จักกับความอดทนนั่นเองครับอันดับที่1เข้มหัสวีเด็กบ้านนอกเข้ากรุงสู่พระเอกดาวรุ่งชื่อดังหลังเรียนจบมัธยมในจังหวัดบึงกาฬก็เข้ามาทำงานกับคุณอาที่ร้านสกีทำป้ายครับทำงานควบคู่กับเรียนปวชไปด้วยหล่อเข้าตามโมเดลลิ่งชวนไปเดินสายแคสงานช่วงแรกๆก็ได้รับแค่บทรับเชิญครับแต่ก็สู้ไม่ถอยพัฒนาการด้านการแสดงของตัวเองจนในที่สุดก็ขึ้นแท่นเป็นพระเอกลูกรักวิกหมอชิตได้สำเร็จ